สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กครับโอวีไม่อยากจะไม่คนถึงน่ารักอย่างเงี้ยโอวีไม่อยากอย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทราบไปนะผมอยู่ในขั้นตอนระหว่างการย้ายบ้านนะครับจากโคราชมาอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ขนของจัดของแล้วก็บ้านเองก็ยังทำไม่เสร็จนะยังมีตรงนู้นตรงนี้ที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดด้วยเหตุนี้เองนะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เลยไม่ได้ว่างทำวิดีโออะไรเท่าไหร่แต่จากการติดตามข่าวสารอะไรต่างๆที่ผมทำเป็นประจำเนี่ยผมก็ได้ไปเจอข่าวหนึ่งซึ่งมันน่าตกใจมากและมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมีการบันทึกเอาไว้ในชแนลของผมแล้วก็หน้าประวัติศาสตร์ของบลิซาร์ดเลยด้วยซ้ำนะครับหากใครที่ยังไม่ทราบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการจัดอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งของวงการเกมที่มีชื่อว่า BlizzCon BlizzCon เป็นงานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วนะจัดโดยค่ายบลิซาร์ดนะครับซึ่งก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเขาถือว่าเป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่มีเกมชั้นดีอยู่ในมือมากมายนะประวัติศาสตร์ของค่ายมีมายาวนานเขาทำStarCraft นะครับทำ Warcraft ซึ่งก็แตกออกมาเป็น World of Warcraft อีกทีทำ Overwatch ให้เราได้เล่นกันหรือแม้กระทั่ง Hearthstone นะครับเกมการ์ดที่หลายๆคนก็ยังติดอกติดใจแล้วก็เล่นกันมาจนถึงทุกวันนี้และแน่นอนเมื่อพูดถึง Blizzard 1ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่ใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนั่นก็คือ Diablo ครับ Diablo เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมสไตล์แอคชั่น RPG มุมมองท็อปดาวที่เป็นต้นกำเนิดให้กับเกมในทำนองเนี้ยมากมายเต็มไปหมดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยใครเห็นเกมที่เป็นแอคชั่นนะครับมีการเก็บเลเวลอัพสกิลมีหาของมีมุมมองมุมกล้องจากด้านบนลงมาเป็นท็อปดาวอย่างเงี้ยทุกคนเรียกกันว่า Diablo แบบเกมเหมือน Diablo คือเข้าใจกันหมดเลยนี่เป็นจานราดีฟายเกมหนึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็ชอบเล่น Diablo มามากครับผมมาหัดเล่นตอน Diablo 2แล้วก็ตัว Expansion Lord of Destruction ซึ่งก็ชอบมากนะครับเวลาผ่านไปหลายปีผมก็ยังเอามา install เล่นใหม่ Battle Chest ที่เขาขายเป็นกล่องๆเนี่ยผมซื้อประมาณ3รอบอะซื้อแล้วทำหายไปไหนไม่รู้แล้วก็ซื้อใหม่นะจนกระทั่งภาคล่าสุด Diablo 3ออกไปเมื่อปี2012ในวันนั้นผมยังจำได้ดีBlizzard เนี่ยเป็นค่ายเกมค่ายหนึ่งที่เกมออกเมื่อไหร่อ่ะคุณจะเห็นคนหยุดงานเพื่อแบบไปต่อคิวไปซื้อเกมอ่ะมีไม่เยอะนะครับค่ายเกมบนโลกนี้ที่แบบผมจะมีความรู้สึกว่าแฟนๆของพวกเขาอ่ะจะรักแล้วก็ยอมตายถวายหัวให้กับค่ายเกมนั้นได้ผมเท่าที่ผมคิดออกมีแค่ Nintendo แล้วก็ Blizzard แค่นั้นนะที่ได้รับการชื่นชมแบบ Universal Press ก็คือทุกๆคนแทบจะชมค่ายนั้นกันหมดเลยแฟนก็รักมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครด่านะครับออกโปรดักต์ออกโปรเจกต์อะไรมาก็ถูกใจแฟนๆเป็นส่วนมากแต่ความบันไลจากนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในงาน BlizzCon อย่างที่ผมบอกงาน BlizzCon ก็เป็นงานอีเวนต์ประจำปีที่ Blizzard จะเหมือนเอามาจัดปาร์ตี้ใหญ่กันนะครับมีเวทีแถลงข่าวมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเกมต่างๆที่เขามีในมือ Overwatch จะมีฮีโร่ใหม่เป็นตัวอะไรก็เอามาประกาศ World of Warcraft จะมี expansion ใหม่รายละเอียดเป็นยังไงก็เอามาประกาศคือมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเกมตัวเองในรอบปีก็จะเอามาประกาศที่นี่มันเป็นทั้งงานชุมนุมแฟนๆเป็นทั้งงาน PR อะไรต่างๆก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ของเขาของบริษัทนะครับและหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆ Diablo รอกันมากที่สุดนั่นก็คือการประกาศ Diablo ภาคใหม่ครับก่อนหน้างานอีเวนต์ BlizzCon เนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวลือข่าวดังแว่วมาตลอดว่ามี multiple project ของ Diablo มีเกม Diablo หลายโปรเจกต์กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแฟนๆก็โอ้โหคาดหวังกันไปต่างๆกันนะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็น Diablo 4แน่นอนบางคนก็บอกว่ามันจะต้องเป็นภาค1ภาค2 remaster เอาจริงๆแฟน Diablo ระยะหลังเนี่ยมันแตกออกเป็น2ส่วนก็คือคนที่ชอบสไตล์ของภาค1ภาค2ก็จะรู้สึกว่าภาค3มันยี้มันไม่สนุกกับคนที่ชอบภาค3อะไรแบบเนี้ยโดยส่วนตัวผมก็คือชอบหมดนะครับมันก็มีดีมีเสียมีความลุ่มลึกอะไรที่ต่างกันก็รู้สึกว่าเล่นได้มันเป็นซีรีส์ที่ผมชอบแล้วพอมันมีอีเวนต์ใหญ่แบบนี้นะแฟนๆก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการประกาศข่าวสารของ Diablo อย่างแน่นอนไม่ว่าจะออกภาครีมาสเตอร์หรือจะออกภาค4เราเป็นแฟนดีใจทั้งนั้นนะขอให้มี Diablo มาเถอะเพราะว่ากันตามตรงนะในบรรดาซีรีส์ของ Blizzard ที่มีอยู่ในมือทั้งหมด Diablo เป็นซีรีส์ที่ได้รับการเหลียวแลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับซีรีส์อื่นๆ
World of Warcraft นี่มีอัปเดตประจำปี Hearthstone ก็อัปเดตบ่อยนะครับ Overwatch นี่เพิ่มฮีโร่ไปเท่าไหร่นับตั้งแต่ Diablo 3ออกมาในปี2012นะครับเรามี expansion ใหญ่ออกมาแค่2ตัวเท่านั้นคือ Reaper of Soul กับ Necromancer นะครับโอเคมันอาจจะมีอัปเดตขั้นกลางระหว่างนั้นแต่ว่าตัวใหญ่ๆมีแค่2ตัวนั่นคือ6ปีแล้วนะครับเรารอมา6ปีแล้วว่าจาก Diablo 3จนถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างตั้งแต่ Diablo 2มาถึง Diablo 3เนี่ยแฟนๆรอ12ปีนะครับถึงจะได้เล่นภาค3นะครับคือแฟน Diablo รอกันนานมากอะฮะแล้วแน่นอนว่าเมื่อมีอีเวนต์แบบนี้นะครับทุกคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการประกาศสำคัญเกี่ยวกับเกมนี้จากทางบิซาร์ดอย่างแน่นอนซึ่งเวทีแถลงข่าวของบิซาร์ดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นก่อนที่งาน BlizzCon จะเริ่มนะครับวันแรกเลย Day Zero ก่อนงานเริ่มเขาจะจัดเวทีแถลงข่าวกันงานนี้เนี่ยไม่ได้เข้าฟรีนะครับเขาเก็บตังค่าเข้าสำหรับคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปเนี่ย50เหรียญก็จะได้เข้างานได้ทดลองของอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีไอเทมในเกมให้ด้วยนะแต่ถึงอันนั้น50เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 1,600อะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าแพงอยู่นะแล้วแฟนๆก็เข้าไปรอฟังข่าวสำคัญของซีรีส์ Diablo โอเคจริงอยู่ว่าบริษัทเขามีเกมเยอะเกมอื่นเขาก็ประกาศกันไปนะแฟนๆของเกมนั้นๆก็ได้รับคอนเทนต์ใหม่ก็คงจะสนุกสนานชื่นใจกันไปแล้วบริษัทเก็บการประกาศ Diablo เนี่ยไว้เป็นลำดับสุดท้ายของเวทีแถลงข่าวซึ่งโดยปกติเราก็คาดหมายกันได้ว่าของที่เก็บไว้ทีหลังสุดมันจะต้องเป็นของใหญ่มันจะต้องเป็นของหนักเป็นโชว์สต็อปเปอร์คือดูแล้วต้องกรี๊ดต้องว้าวแน่นอนสิ่งที่พวกเขาประกาศออกมาคือ Diablo ภาคใหม่จริงๆครับแต่เป็นภาคที่มีชื่อว่า Immortal และเล่นบนมือถือหลังจากที่มีการประกาศนี้ไปนะคือแฟนๆเรียกว่าเซ็งกันไปหมดทั้งฮอนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังมันไม่ใช่ภาค4นะครับไม่ใช่ Diablo ภาค4บ้างใหม่มันไม่ใช่ภาคเก่าเอามารีมาสเตอร์หรือโดยส่วนตัวผมนะแค่ประกาศ expansion ใหม่ของภาค3อ่ะผมก็แฮปปี้แล้วแต่มันไม่ใช่ทั้ง3อย่างเลยครับมันเป็นเกมมือถือครับคือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเกมมือถือนะครับเกมมือถือคุณภาพดีมันก็มีแต่ด้วยรูปแบบที่เขานำเสนอนำมาโชว์ในงานเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับผมหรือว่าแฟนๆ Diablo จำนวนมากเลยสิ่งที่เขานำมาโชว์มี Cinematic Thriller ก็คือเป็นเนื้อเรื่องเป็น CG นะครับให้ดูว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงกับ2ก็คือเป็นมีตัวอย่างเกมเพลย์สั้นๆประมาณนาทีกว่า2นาทีให้ดูมันทำให้ผมเห็นว่าตัวเกมเพลย์ของเกมภาคนี้มันคือเหมือนกับภาค3มันเอาตัวละครของภาค3เนี่ยมาใช้เป็นเบสแล้วก็มีการปรับนู่นปรับนี่นะครับมีการสร้างดันเจี้ยนใหม่มีการสร้างศัตรูตัวใหม่ๆบอสใหม่ๆก็จริงอันนั้นยอมรับแต่ในใจลึกๆเรารู้สึกว่านี่มันคือภาค3อ่ะมันไม่ใช่ภาคใหม่ตัวทางบริษัทประกาศบนเวทีบอกว่านี่คือภาคใหม่สร้างมาใหม่ทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องจะอยู่ระหว่างภาค2กับภาค3อะไรทำนองนี้แต่ผมดูแล้วมันคือการรีไซเคิลแอสเซทอ่ะคือเอาของที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงแล้วก็มาทำให้มันเป็นภาคใหม่ที่แย่กว่านั้นนะหลายๆคนรู้สึกแย่ตรงจุดนี้ว่าบริษัทไม่ได้ทำเกมนี้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำครับเขาไปพาร์ทเนอร์กับ NetEase ซึ่งเป็นค่ายเกมจากประเทศจีนแล้วก็ถนัดทำเกมมือถือและก็มีผลงานเกมที่คล้ายๆกับ Copy Diablo มาอยู่แล้วบางเกมเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้แฟนรู้สึกแย่มากว่าโอ้โหเรารอภาคต่อที่แท้จริงของ Diablo มาตั้งแต่ภาค3วางจำหน่ายบางคนที่เขาไม่ชอบภาค3เขาไม่แตะไม่จับเลยนะคือลองเล่นแล้วพอดูรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แนวนี้เขาทิ้งไปเลยแล้วสำหรับเขาอ่ะเขารอภาคต่อของภาค2ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบ20ปีนะครับแน่นอนว่าการประกาศนี้เนี่ยมันทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างมากถึงขนาดว่ามันมีบนอินเทอร์เน็ตเลยนะเป็นการที่ผู้ร่วมงาน2คนเข้าเซสชั่นตอบคำถาม QA กับ Developer คนหนึ่งถามว่าเรื่องนี้เป็น Out of Season April Fool หรือเปล่าคือคนในห้องส่งก็เฮกันใหญ่เลยนะนี่คือคนที่1Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play. คนที่สองคือเขาบอกว่าผมเห็นเกม Diablo Immortal แล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะไปลงเครื่องอื่นบ้างไหมเช่น PC อะไรแบบนี้ทาง developer เขาตอบมาว่าไม่มีแผนการจะลงเครื่องอื่น
ใดๆเลยฮะ I was curious. I see a lot of mechanics that we've kind of been begging for in Diablo 3 in this. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? พอเขาตอบตรงนี้ไปนะคนดูที่นั่งดูอยู่โหครับบูครับบูอย่างเงี้ยคือนี่คือบริษัทที่แฟนรักที่สุดบริษัทนึงที่ผมรู้จักนะแล้วการโดนโหแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องเล็กครับคือถ้าเป็น EA อย่างเงี้ยเขาอาจจะเคยโดนด่าจนชินอะไรแบบเนี้ยแต่นี่บริษัทนะคือมันผิดปกติของบริษัทมากอะก็อย่างที่บอกไปครับผมไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอะไรกับเกมมือถือเกมมือถือที่เป็นเกมดีก็มีผมรู้จักเพื่อนๆหลายคนที่เล่น Final Fantasy X อะไรสักอย่างเนี่ยบนมือถือแล้วก็เติมกาชาไปจนมากมายมหาศาลหาตัวละครหาไอเทมอะไรของเขาก็ยังเล่นกันได้แล้วเขารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เขาแหละแต่สำหรับผมอ่ะมันจะต้องมีการพิสูจน์ว่าไอ้ Diablo Immortal ของคุณเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีจริงๆไงคือถ้าเขาแสดงออกโดยการว่าเอนจินใหม่กราฟิกใหม่หมดคลาสตัวละครคิดมาใหม่หมดเนื้อเรื่องปูมาใหม่หมดคือทำให้เห็นชัดๆว่าเอ้ยนี่ผมตั้งใจสร้างใหม่จริงๆนะหรือมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนว่าเฮ้ยเกมของผมเนี่ย40เหรียญซื้อครั้งเดียวเล่นได้ตลอดไปคือมันจะสร้างความมั่นใจในเชิงคุณภาพความมั่นใจในเชิงเกมนี้เขาเอาจริงเขาของจริงแต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ Diablo Immortal น่าจะเป็นเกม Free to Play ครับแล้วก็เติมตังค์เพื่อปลดล็อกคอสเมติกนี่มองในแง่ดีนะถ้าแย่จะเป็น play to win ไปเลยแล้วตลาดที่เขาโฟกัสจริงๆอ่ะมันคือเมืองจีนครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ไปพาร์ทเนอร์กับ NetEast ค่าย developer ประเทศจีนหรอกเขาต้องการที่จะทำ Diablo แล้วตีตลาดเมืองจีนให้ได้ครับนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเขาเพราะตลาดเกมมือถือที่ประเทศจีนมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วคนเติมเงินง่ายมากมันเลยทำให้ผมค่อนข้างเชื่อว่าเกมนี้จะเป็น free to play เติมเงินซึ่งผมไม่อยากให้ Diablo มันเป็นแบบนั้นนะครับแต่จะว่าไปนะในบรรดาแฟนๆเนี่ยมีความเห็น2ฝ่ายแตกกันเหมือนกันฝ่ายนึงก็มองว่า developer สมควรแล้วที่จะโดนกระแสตีกลับมากมายแบบนี้ว่าเฮ้ยมันเราไม่พอใจเกมแบบนี้กับอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าการที่คุณไปถามคำถามแบบกวนตีนกับตัว developer ประเภทว่าเฮ้ยนี่ล้อกันเล่นนอกฤดูนอกเทศกาลหรือเปล่ากับการที่ไปโหใส่ developer ที่ยืนอยู่บนเวทีอ่ะมันหยาบคายเกินไปมันดูแล้วเป็นการเหยียดหยามดูถูกเขาเกินไปเรื่องนี้ผมมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเห็นด้วยว่าเอ้ยเราไม่ควรจะไปโหไล่เขาก็แค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่มีอำนาจการตัดสินใจว่าจะทำ Diablo ภาคใหม่สำหรับลงมือถือเท่านั้นเขาอาจจะไม่ได้อยากทำก็ได้แต่นายสั่งก็ต้องทำและเขาก็เป็นแค่หนังหน้าไฟที่มารับเผือกร้อนอยู่หน้าเวทีเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีคนทำแบบนี้ไม่มีการสื่อสารที่ออกจะรุนแรงนิดนะครับผมว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าใจว่ามันมีคนที่ไม่พอใจและไม่ชอบจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้หรอกแต่ว่าถ้ามันจะทำให้ developer เข้าใจมากขึ้นทำให้ผู้บริหารของบริษัทเข้าใจมากขึ้นผมก็อยากจะให้เขาช่วยเก็บไปทบทวนนิดนึงครับว่าแฟนๆรอกันนานนะครับแล้วเขาก็มีความคาดหวังแล้วเขาจะต้องซื้อตั๋วต้องเดินทางไปดูแล้วเขาจะไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะจริงๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ Diablo ในวันนี้สุดท้ายเราก็คงต้องอยู่กับความหวังกันต่อไปว่าไอ้โปรเจกต์ Diablo หลายๆโปรเจกต์ที่เขาว่ากันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันจะเปิดเผยเมื่อไหร่ Diablo 3เพิ่งวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch ไปได้ไม่นานใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch แล้วก็เป็นแฟน Diablo ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขาแล้วกันนะฮะส่วนตัวผมก็จะรอภาคต่อหรือภาครีมาสเตอร์อะไรที่เขาจะประกาศหวังว่าจะเร็วๆนี้ต่อไปเพราะว่ากระแสต่อต้านมันค่อนข้างจะรุนแรงมากก็ต้องดูต่อไปว่าทางบริษัทเขามีแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ โอวิริยะจะไม่คนถึงน่ารักอย่าง